ประเด็นร้อนทางการเมืองวันนี้นั้นคงหนีไม่พ้นคนรับผิดในคดีจำนำข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557วันนี้ Spring News ขอเน้นน้ำหนักไปในด้านความรับผิดชอบทางงบประมาณจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวกับการจำนำข้าวเพราะสิ่งที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช.กล่าวไว้เกี่ยวกับความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกว่า 140,000 ล้านบาทในวันนี้นั้นมีคนเกี่ยวข้อง 6,000 รายชื่อที่ต้องคัดกรองกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อตรวจสอบผู้รับผิดชอบต่อไปSpring News ได้รับข้อมูลจากสอตช.ว่า 6,000 รายชื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนั้นมีตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีอธิบดีและข้าราชการระดับสูงขณะที่แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับ Spring News ว่ารายชื่อผู้ที่เข้าข่ายต้องรับผิดชอบความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวอีก 80% หรือประมาณ 95,000 ล้านบาทมี4กลุ่มเพราะวงเงินอีก 35,000 ล้านบาทนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกยื่นฟ้องให้รับผิดชอบไปแล้วโดย4กลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มแรกคือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.ซึ่งเป็นผู้อนุมัติโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กลุ่มนี้จะมีประมาณ20กว่าคนประกอบด้วยนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำซึ่งเป็นกรรมการกขช.โดยตำแหน่งในช่วงนั้นกลุ่มที่2คือบุคคลที่เป็นกรรมการในอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการรับจำนำข้าว6คณะ100กว่าคนกลุ่มที่3คือเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและข้าราชการที่ดูแลโครงการรับจำนำข้าวในต่างจังหวัดและกลุ่มที่4คือผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวต้องติดตามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วรายชื่อทั้ง4กลุ่มนั้นใครบ้างจะถูกสอบสวนและถูกยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้พิพากษาความถูกผิดในเรื่องนี้